ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบตึง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 วันนี้นะครับผมจะมานำภาพจากเลนส์30 VR มาให้ดูตามสัญญานะครับภาพจากเลนส์รุ่นนี้นั้นผมยอมรับเลยว่าแบบมันเป็นเลนส์คิดที่ดีมากเลยนะครับภาพจากเลนส์รุ่นนี้นะนะผมไม่เคยมีแบบเฟลว่ะอะไรเงี้ยจริงๆนะขนาด 18.5 เนี่ยผมยังมีเฟลนิดบ้างนิดหน่อยนะตรงเรื่องของสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีสีเหลืองเลยนะครับภาพที่ให้ดูเนี่ยนะครับผมอาจจะมีน้อยไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวนี้แล้วอัลบั้มนี้ก็เก็บแต่อัลบั้มที่น่าสนใจส่วนรูปอื่นๆก็ไม่ได้มีการแท็กไว้ว่าถ่ายด้วยเลนส์30นะครับก็เลยรูปมีให้ดูแค่นี้นะครับผมจะให้ดูทีละรูปเลยนะครับรูปแรกนี่นะครับผมถ่ายในที่แสงน้อยมากๆเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวัดอะไรอ่ะวัดระฆังครับผมแล้วนี่ก็เนี่ยถ่ายที่ ISO 800เลยนะครับ 17.5 1.5 วินาทีดูเนี่ยดูผ่านทางเว็บเนี่ยมันก็ถือว่ายังคมชัดอยู่เห็นไหมครับ1.5 วินาทีนะครับผมเป็นคนไม่พกขาตั้งนะครับนอกจากจะไปถ่ายทำแล็บผมถึงจะพกขาตั้งอันนี้ถ่ายได้ปี2012นู่นภาพถัดมาครับก็เป็นทริปไป ABC หรือว่าอันนาปุระเบสแคมป์นะครับก็อันนี้จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเขาอะไรนะครับถ่ายที่ F9 นะครับใช้ V1 นะครับมาดูภาพใกล้ๆนี่ผมเองนะครับข้างหลังเป้ผมเนี่ยอาจจะเป็นD300S กับ70-200 VR2 กับ TC2.0 รุ่นที่3นะครับแล้วก็เลนส์14-24ส่วนช่วง Normal Zoom เนี่ยผมจะใช้ V1 กับเลนส์10-30นะครับอันนี้ก็เป็น10-30ถ่ายที่ F5.6 1.5 นะครับเห็นไหมครับเนี่ย1.5 วินาทีถ่ายให้ ISO 1600เลยถ่ายให้ช่วง30 มิลลิเมตรร้านก็สวยนะครับอันนี้เป็นที่เนปาลที่ไปอนัปปุระนะครับก็คือกล้องทำใจอ่ะเซ็นเซอร์มันเล็กอ่ะแต่ว่ารูปแบบนี้เราถ่ายไปไม่ได้ไปชิงถ้วยได้รางวัลอะไรอยู่แล้วถ้าเราจะไปถ่ายรูปเพื่อชิงถ้วยเอารางวัลเอาความสวยงามเนี่ยก็ไม่ควรใช้กล้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อันนาปุระนะครับเขาอันนาปุระนะครับแน่นอนใช้ V1 ครับดูภาพขยายนิดนึงเห็นไหมครับว่าให้ความคมชัดมันเนี่ยขอบชนขอบนะครับอันนี้ผมมาปรับใน Nikon Capture NX นิดหน่อยนะครับจะเห็นตรงนี้มีสีเหลืองนิดนึงแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ถือว่าโอเครับได้อยู่แล้วเพราะว่าผมไม่คิดว่าเลนส์ Normal Zoom เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ให้ภาพที่แปลกตาได้นะครับก็เลยใช้ Nikon 1V1 กับ10-30แต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะอันนี้ ISO 360ถ่ายที่เขาเรียกเมืองอะไรนะการมันดูเหรอฟูคาราให้มึงโฟคาลานะครับไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับอากาศหนาวติดลบแล้วก็ชื้นมากๆฝนตกตลอดก็ Nikon 1V1 นี่ก็กับเลนส์30-30เฮ้ยอันนี้มันเป็น30-110ว่ะต้องเอาออกผิดแล้วผิดอัลบั้มโทษทีนะครับแต่อันนี้เป็นคนขายไก่นะครับคือเขาเอาแบบไก่เป็นๆขึ้นมาขายเป็นอาหารดูความคมชัดนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับแต่อันนี้เป็น30-110นะครับต้องขอโทษด้วยครับพอดีไม่ได้เช็คอันนี้ต้องมาดู10-30อันนี้10-30ชัวร์นะครับ
ถ่ายที่ f5.6 1/60 ISO 320นะครับซูมดูนิดนึงภาพนี้ผมครอปนะครับครอปบนครอปล่างผมส่วนมากผมถ่ายมาผมครอปหมดแหละหรือว่าย่อเอาอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปเราไม่ได้มีความสำคัญอะไรไงเราถ่ายแค่บันทึกอย่างเดียวนะครับอันนี้ถ่ายที่กระบี่นะครับ V1 ก็มีใส่ไอ้นี่ด้วยอะไรนะ GPS GPN1000 นะครับก็เลยมีระบุพิกัดไว้ว่าผมถ่ายที่ไหนนะครับก็1/15เนี่ยชัดแน่นอนถ้าเราถือนิ่งๆนะครับแต่นี้ย่อมาเกี่ยวเพราะว่าถ่ายบันทึกเฉยๆอันนี้ก็ถ่ายคนนะครับที่ช่วง10มิลลิเมตร1/500สกินโทนดีครับเห็นไหมครับอันนี้ถ่ายด้วย J1นี่2011อันนี้ตัวนี้เป็นของ Nik Thailand นะครับเขาให้ยืมมาคุณเห็นไหมครับว่าเราใช้ F แค่แบบ F3.5 ครับมันก็ชัดตั้งแต่แบบฉากหน้ายันฉากหลังอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเล็กอะไรเงี้ยแล้วภาพถ่ายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าไปประกวดหรือว่าขายได้รางวัลอยู่แล้วนะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ถ่ายด้วย J1 พลาดอีกแล้วอันนี้เป็น30/110นะครับกดออกกดออกกดออกโทษทีนะครับผมไม่ได้เช็คล่วงหน้าอันนี้10/30ครับ1/60อันนี้ผมลงมาถ่ายบนถนนเลยนะครับก็เห็นไหมครับว่าแบบเรื่องระยะชัดอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตัววัตถุที่ผมถ่ายไปจนถึงฉากหลังเนี่ยโหชัดพอสมควรแล้วรายละเอียดมาเต็มมากเลยทั้งที่ใช้ F3.5 นะครับอันนี้เป็นลองชัตเตอร์ครับลองชัตเตอร์สปีด F30 วินาทีถ้าดูก็คุณภาพของภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เราถ่ายเพื่อสนุกคุณจะเห็นว่าขอบภาพขอบรูปอะโทษทีนะมันดิ้นเห็นว่าขอบรูปเนี่ยชัดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วความคมชัดก็โอเคไม่ได้ใช้ขาตั้งนะอันนี้ใช้เก้าอี้เพราะว่าตื่นมาแต่เช้าเบอร์รีบออกมากลัวไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ก็เป็นที่ตลาดครับถ่ายแนวไลฟ์สปีด25นะครับ VR ก็ทำงานได้ดีดูเห็นไหมครับว่าแสงเนี่ยไม่มีโกสไม่มีแฟร์กับสภาพแบบแสงซับซ้อนนี้นะครับเห็นไหมมีไฟเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่มีแสงไม่มีโกสไม่มีแฟร์นะครับให้เห็นมีตลาดแถวๆสมุทรปราการนะอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับ F4.5 ก็เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันชัดจังตั้งแต่โคมไฟที่เป็นฉากหน้ายันหลังคาที่เป็นฉากหลังเลยนะครับสีนี่ก็อย่างกับ DSLR เลยภาพนี้ก็ใช้วิธีรัวเอาครับสปีดแค่1/6นะครับที่ช่วง30มิลลิเมตรลองเป็น SLR สิครับทำไม่ได้หรอกใช่ไหมแค่ดูความคมชัดก็เนี่ยใช้ได้ไหมกลับมาดูที่บ้านแล้วจะอารมณ์เสียเปล่าว่าถ่ายไม่ชัดมันไม่ค่อยมีนะถ้ากลัวไม่ชัดก็รัวเอานะครับไม่ต้องกลัวใครด่าว่าโง่นะเพราะว่ามันคือความสุขของเรานะการที่เราได้ภาพอะครับรูปนี้ผมย่อเป็นรูปเล็กนิดนึงแต่จะเห็นได้ว่าถ่ายที่ F4 นี่นะโอ้โหมันก็ชัดหมดแล้วครับแล้วช่วงมุมกว้างแล้วก็เซ็นเซอร์1 นิ้วเนี่ย
อันนี้เป็นผลไม้ของญี่ปุ่นนะครับเป็นพวกตระกูลฟาร์กนะครับคืออยากให้ดูสีสันนะครับสดสวยทีเดียวใช่ไหมครับ1/40อันนี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะจำไม่ได้แล้วไม่มี GPS ด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าฉากหลังฉากหน้าก็สวยงามแล้วก็เป็นภาพวิว f/3.5 นะครับก็เห็นว่ามันชัดค่อนข้างจะทั้งภาพนะมีตรงเนี้ยที่มันใกล้ๆมันก็โฟกัสหลุดนิดนึงแต่แค่นี้คือแสงมันน้อยนี่ก็ ISO 360แล้วใช่ไหมแต่จริงๆสปีดเอาลงได้อีกเนาะแต่อย่าไปคิดมากเลยภาพนี้ถ่ายมาดีกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น V1 1/10 วินาทีอันนี้สยามเซ็นเตอร์นะครับเห็นเต็ปไหมครับมันก็ค่อนข้างเยอะทำให้เราถ่ายภาพแนวบันทึกได้ง่ายนะครับ f/5.6 อันนี้ใช้ J3 มั้งดูนะครับแต่อันนี้ใช้โปรแกรมแต่งภาพครับเป็นการผมซ้อนภาพเพื่อให้เห็นรายละเอียดในดวงไฟแบบชัดเจนนะครับมันก็เลยไม่มีข้อมูล exit นะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับขอบภาพถึงขอบภาพนะครับคือชัดหมดเลยก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ดีครับใช้ J3 นะครับไม่มีแท็กไว้ว่าใช้ J3 นะครับแต่ต้องบอกไว้เดี๋ยวว่าเป็นกล้องรุ่นอะไรอันนี้เป็นระยะใกล้สุดของเลนส์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันดอกกล้วยไม้นี่คุณเคยเห็นแล้วใช่ไหมว่าดอกมันใหญ่ประมาณไหนมันก็แทบจะถ่ายมาโครได้แล้วล่ะนะครับอันนี้ใช้ J3 f/5.6 30 มม. 30 มม. นะครับเนี่ยดูดิแบบกลางวันแสกๆยังต้องใช้ ISO ต้อง400เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น30/110นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูก็เป็นภาพถ่ายภาพหนึ่งเท่านั้นเองแต่ใช้10/30 VR นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ใช้10/30นะครับNikon 1ก็ดูไม่มีอะไรนะแต่ถ้าใครอยากมาดูทีละรูปเลยก็เดี๋ยวผมทิ้งเขาเรียกว่า URL ไว้ให้นะครับ